ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสวัสดีช่วงเช้ามีหลายคนถามว่าอาจารย์ครับเมื่อคืนเนี่ยอาจารย์ทำวิดีโอเรื่องกล้องทำไมอยู่ดีตัดไปเลยคือเมื่อคืนเนี่ยผมใช้กล้อง GoPro Hero 5แล้วก็ใช้วิธีการกดปุ่มอัดแบบช็อตคัทนะครับก็คือกดปุ๊บแล้วก็อัดวิดีโอเลยนะครับอัดไปอัดมาอยู่ดีกล้องมันก็ตัดไปเลยก็เลยถือว่าแต่มันเป็นการตัดในช่วงโมเมนต์ที่ผมถือว่าโอเคแล้วก็ยอมรับได้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะสปริตตัววิดีโอเนี่ยเป็น2ตอนนะครับแทนนะครับผมคิดว่ามันก็โอเคแล้วก็จำนวนระยะเวลาประมาณ 6-7 นาทีเนี่ยมันก็เพียงพอวันนี้เราจะไม่ได้คุยกับเรื่องกล้องนะครับเช้านี้ผมอยากจะคุยเรื่องที่หลายคนก็ถามเข้ามานะครับหลายคนก็ถามมาอาจารย์ทิติครับหลักสูตรออนไลน์หรือ ART ออนไลน์ ARTT ออนไลน์เนี่ยที่เราจะมีการเริ่มเรียนกันผ่าน DVD นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับเห็นอาจารย์ทิติไม่ค่อยพูดถึงเลยเพราะหลายคนก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็สอบถามนะครับแล้วก็บ่นอาจารย์ทิติครับอาจารย์ทิติไม่เหมือนอาจารย์คนอื่นเลยนะครับไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยขายของเลยนะครับคือยังไงดีอะคือผมแค่ต้องแยกก่อนนะครับว่าในแง่ของงานสอนสำหรับผมเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับฮ็อบบี้นะครับเป็นเหมือนกับงานอดิเรกงานสอนของผมมันมี2แบบนะครับก็คือการสอนเพื่อที่อยากจะสอนจริงๆกับการสอนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หรือว่า ARTT ที่ผมพัฒนาขึ้นมาแบ่งเป็น2ส่วนก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องอื่นถ้าเราคนที่เป็นสมาชิกเรื่องกล้องก็ฟังไว้ก็ได้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็คุยกันธรรมดาเนี่ยครับคือหลายคนก็บอกว่าทำไมอาจารย์ทิติสอนนะครับก็ต้องย้อนกลับไปว่าตอนที่ผมจบปริญญาตรีใหม่ๆเนี่ยงานแรกของผมเลยก็คืองานสอนนะครับผมเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยที่หนึ่งที่ผมจบปริญญาตรีมานะครับจบมาแล้วก็ได้บรรจุเป็นอาจารย์ดังนั้นข้อดีมันก็คือว่ามันก็ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมที่เราคุ้นเคยเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ออกไปผจญโลกสักเท่าไหร่นะครับจากการทำงานอยู่เป็นอาจารย์อยู่ประมาณสัก 4-5 ปีนะครับเราก็ค้นพบสัจธรรมบางอย่างว่า เขาเรียกว่าอะไรดีเอาเป็นว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีภาระในแง่ของการซัพพอร์ตนะครับครอบครัวนะครับต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เงินเดือนที่ได้จากอาจารย์มันอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นอะไรก็ตามนะครับที่หลายคนถามปัจจุบันก็ยังสอนอยู่นะครับก็สอนเป็นอาจารย์พิเศษนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับก็สอนแค่อยากที่จะแชร์ประสบการณ์ก็ไม่อยากให้ประสบการณ์ที่เราเรียนมาเนี่ยมันหายไปนะครับมันหายไปมันไม่ได้ใช้เพราะว่าผมเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันต้องใช้อยู่ตลอดเวลาย้อนกลับมาที่การลงทุนนะครับว่าคือจริงๆผมจะพูดไงดีคือในสมัยก่อนตอนที่ผมทำงานให้กับบริษัทสิงคโปร์เนี่ยนะครับก็ได้รับการโปรโมตจากการเป็นเขาเรียกว่าผู้จัดการหรือเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า country manager นะครับ country manager ก็จะทำหน้าที่ก็คือบริหารสำนักงานในเมืองไทยว่างั้นเถอะครับนะครับแล้วก็บริหารไปบริหารมาเนื่องจากเราก็เป็นนักลงทุนอยู่แล้วเขาก็เลยบริษัทสิงคโปร์ก็เลยโปรโมทให้เราเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ให้กับบริษัทจากจุดนั้นมาเราก็เริ่มคิดว่าการเทรนมันก็ดีนะมันก็ช่วยทำให้เราอย่างน้อยสุดก็ได้พบปะผู้คนทำให้เราได้พัฒนาแนวความคิดเรื่องการลงทุนนะครับได้แชร์ได้มีโอกาสไปพูดบนสเตจต่างๆที่มันคือมันก็เหมือนกับ
อะไรอ่ะได้เปิดมุมมองเราเอาอย่างนี้ละกันจากนั้นหลังจากที่เริ่มใช้ชีวิตแบบนั้นขึ้นมาเราก็เริ่มคิดว่าเราน่าจะมีเขาเรียกว่าเมธอดโลจีหรือวิธีการของเราเองนะครับมันก็เป็นที่มาของการพัฒนาของการ develop หรือว่าของการแชร์ดังนั้นงานสอนของผมเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมันก็จะแบ่งเป็น2แบบแบบแรกนี่ก็คือสอนเพราะว่ามี organizer หรือว่าสถาบันเนี่ยนะครับเขา request มาอยากให้ไปสอนซึ่งงานของสถาบันหรือหน่วยงานองค์กรเนี่ยมันอยู่ในต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่มันก็คุณอาจจะเห็นผมแวบไปแวบมาที่นู่นที่นี่นะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะบอกไปที่ไหนนะครับเพราะว่ามันก็ฐานะติดตั้งแล้วกันเพราะว่าก็สอนต่างประเทศมากกว่าในเมืองไทยนะครับแล้วก็งานที่เขาเรียกว่าเผยแพร่ methodology นะครับก็คือเผยแพร่สิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาซึ่งมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าwhole-life research whole-life research เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่าองค์ความรู้ที่เราเรียนเนี่ยนะครับที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นสาขาใดๆก็ตามเนี่ยเวลาเราเป็นเด็กเราก็จะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนนะครับเราจะต้องเรียนเพราะเราอยากมีการงานมีอาชีพดีๆเราอยากพัฒนาตัวเองแต่เวลาเราโตขึ้นเนี่ยเราได้มีโอกาสเปิดมุมมองมากขึ้นเอาเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทุกท่านนะครับทุกท่านจะเจอไม่เหมือนกันคือประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าการลงทุนหรือการเทรดหรือเนื้อหาวิชาใดก็ตามเนี่ยมันเหมือนเราเรียนจากเราเป็นคนล้าหลังนะครับเราเป็นคนล้าหลังเราเรียนวิวัฒนาการเราเรียนองค์ความรู้เราเรียนอะไรก็ตามเนี่ยจากสิ่งที่คนต่างชาติพัฒนามาแล้วก็ให้เราเรียนซึ่งมันล้าหลังเป็น10ปีนะครับเราเรียนวิศวกรรมเนี่ยเราเรียนกันตั้งใจเราเก่งขนาดไหนก็ตามแต่สุดท้ายเราก็ล้าหลังเขาเพราะเราเรียนจากตำราที่เขาเขียนนะครับบางครั้งตอนที่ผมหลังจากผมจบวิศวะมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็ค้นพบความจริงบางอย่างว่าจริงๆแล้วเราเป็นวิศวกรเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรานี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเกิดมันขัดแย้งกับแต่ละท่านเนี่ยต้องขอประทานโทษแล้วกันนะครับอย่าถือสานะนะครับก็เป็นความคิดส่วนตัวที่ได้จากการตกผลึกนะครับอาจจะขัดแย้งกับคนอื่นบ้างก็ต้องขออภัยนะครับก็ถือว่ามีการแชร์แล้วกันคือเราเป็นวิศวกรเราเป็นอาชีพต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะเป็นแต่ว่างานทุกงานเนี่ยมันถูกดีไซน์หรือถูกออกแบบเพื่อให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งใน manpower หรือว่าคนแรงงานแล้วกันที่จะไปซัพพอร์ตคนที่เขาอยู่สูงกว่านะครับแต่ก่อนผมก็เคยคิดว่าเอ๊ะทำไมโรงงานถึงต้องจ้างคนงานเพื่อประกอบอุปกรณ์อะไรต่างๆก็แน่นอนครับเราเป็นคนงานเราเป็นอะไรต่างๆเราก็เป็นหนึ่งในกลไกหรือเฟืองของการขับเคลื่อนหลายคนบอกขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วมันก็ขับเคลื่อนงานให้กับนายทุนนั่นแหละนะครับงานให้กับนายทุนให้กับคนที่เขาอยู่สูงกว่าเราเรามีวิชาชีพต่างๆเนี่ยที่มันถูกจำกัดนะครับที่มันไม่ได้ถูกครีเอทนะครับมันครีเอทตามตลาดจริงมันถูกจำกัดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่เป็นบิสเนสโอเนอร์หรือคนที่เขาอยู่สูงมากๆเนี่ยนะครับที่เขาเป็นเจ้าของกิจการหรือเขามีมุมมองวิชั่นเนี่ยเขาต้องการคนแบบเราเนี่ยไปซัพพอร์ตงานของเขามันก็เลยเกิดงานวิชาชีพต่างๆขึ้นมานะครับ1เพื่อไปซัพพอร์ต2เพื่อขับเคลื่อนกลไกบางอย่างให้เกิดขึ้นก็เหมือนเป็นแขนเป็นขาเขานะครับผมมองนี้ละกันดังนั้นประเด็นก็คือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะครีเอทงานของตัวเองได้หรือไม่นะครับลักษณะงานที่เราชอบจริงๆคำตอบก็คือว่าได้แต่คุณก็ต้องมองหาช่องว่างให้เจอทีนี้เวลาที่เราเรียนเนี่ยนะครับสมัยก่อนเวลาผมเริ่มเรียนเรื่องการลงทุนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยเทคนิคก็ตามเราก็มักจะเรียนจากตำราต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแพทเทิร์นหรืออะไรก็ตามซึ่งเราก็เรียนในสิ่งที่ต่างประเทศเขาเรียนมานานแล้วแล้วเขารู้ข้อบกพร่องข้อผิดพลาดแล้วเขาก็มีการพัฒนาแต่ว่าบ้านเราเนี่ย
หลายคนจะไม่ทราบว่าตอนที่เรียนเนี่ยเราจะมักจะยึดถือเขาเรียกว่าผมใช้คำว่าปรัชญาที่เรียกว่าเรียลลิซึมไอเดียลิซึมนะครับไอเดียลิซึมก็คือเรายึดถือว่าตำราเทคบุ๊กเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้มันเป็นแฟกต์ที่แท้จริงแต่จริงๆแล้วองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้มันก็เขียนโดยคนซึ่งองค์ความรู้บางอย่างที่เราเรียนมันเนี่ยมันก็ในความเป็นจริงมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเคยเรียนสมัยก่อนผมเคยตัวอย่างนี้ยกมามากแล้วนะครับบ่อยด้วยก็คือเราอาจจะเคยเรียนเราอาจจะเคยคุ้นเคยกับบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราจะประกอบอาหารเนี่ยนะครับคุณแม่ผมก็จะไปซื้อมันหมูมาจากตลาดจากนั้นก็จะมาหั่นแล้วก็มาเจียวนะครับเจียวคือมาทอดนะครับในกระทะจนกระทั่งมันหมูนะครับมันคายน้ำมันออกมาก็จะกลายเป็นกากหมูตอนนั้นเราก็เอนจอยมากทำน้ำมันทีไรซื้อมันหมูมาเจียวทีไรเราก็กินกากหมูอร่อยอร่อยซึ่งเราก็จะเอากากหมูเนี่ยมากินกับตัวน้ำปลาพริกนะครับคุกข้าวหมูอร่อยมากมันหอมมันแต่อยู่ต่อมาวันหนึ่งนะครับก็มีคนมาบอกเราว่าน้ำมันจากสัตว์เนี่ยมันไม่ดีแล้วก็มาเปลี่ยนความคิดเราให้เราเชื่อเขานะครับโดยณตอนนั้นเราก็ไม่มีความรู้หรอกว่าอะไรมันจริงหรือไม่จริงเขาบอกอะไรมาเราก็ทำนะครับปรากฏว่าหลังจากเราทำต่างๆเนี่ยไปสักพักหนึ่งก็อยู่ดีไม่กี่ปีก็มีคนมาบอกว่ากินมันหมูดีกว่ากินน้ำมันพืชไม่ดีนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันแน่นอนแน่แท้เสมอไปนะครับดังนั้นการที่เราไปทำตามนะครับโดยปราศจากความคิดอะไรต่างๆเนี่ยโดยการ copy อย่างเดียวคือเราอาจจะคุ้นเคยกับการเรียนแบบที่ว่า copy and paste ก็คือไม่ได้มีไอเดียใหม่ๆแค่เห็นว่าอะไรในต่างประเทศมีเทรนด์มาแล้วก็ copy เขาในระบบโครงสร้างของบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้หมดนะครับตั้งแต่ระบบการศึกษานะครับเวลาผู้หลักผู้ใหญ่เขาไปจบการศึกษาจากต่างประเทศมาเขาก็ยึดมั่นถือมั่นนะครับบางคนก็ไปจบจากอเมริกาบางคนก็ไปจบจากอังกฤษคนที่จบจากอเมริกาก็จะนำระบบการศึกษาจากอเมริกามาใช้นะครับคนที่จบจากอังกฤษก็จะเอาระบบการศึกษาของอังกฤษมาใช้ทีนี้มันคนในที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องโลกการศึกษามันไม่ได้จบมาจากที่ใดที่หนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้รู้ทั้ง the holistic ทั้งกระบวนการแล้วมันก็มีการผสมนะครับผสมตามความเข้าใจของตัวเองเหมือนกับเขาจะ tailor-made เสื้อสักตัวหนึ่งตามใจเขาแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะกับคนที่จะสวมใส่นั่นเราบ้านเราก็เลยเกิดระบบการศึกษาที่แปลกๆนะครับก็คือเป็นการศึกษาที่เขาเรียกว่าตัดเสื้อตามใจฉันแต่เธอจะใส่ได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องนึงมันไม่ได้เกิดขึ้นในวงการการศึกษาในระบบอย่างเดียวมันเกิดในทั่วไปหมดนะครับบ้านเราก็จะมีแฟชั่นหรือคำพูดที่มันมีแฟชั่นอยู่อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการเรียนรู้การเป็นโค้ชการอะไรต่างๆซึ่งมันก็เราก็เป็นกระแสตามนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยเราถึงจะอยู่รอดนะครับเราถึงจะอยู่รอดในวิชาชีพหรือในโลกนะครับด้วยสมมุติว่าเราอยากไปนักลงทุนเนี่ยทำไงถึงจะอยู่รอดนะครับประเด็นคือว่าเราจะต้องก๊อปปี้องค์ความรู้เขาตลอดไปนะครับซึ่งมันก็เป็นการเอาองค์ความรู้จากต่างประเทศมาครอบคนในประเทศซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันมีวัฒนธรรมแตกต่างกันมีพื้นฐานอาหารการกินแตกต่างกันสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันแต่เราอนุมานเอาเองว่ามันใช้งานได้ประเด็นก็คือว่าทำไมเราไม่พยายามที่จะสร้างหรือ develop องค์ความรู้ของเราขึ้นมาเองอย่างเช่นเวลาที่เราเรียนเรื่องกราฟผมยกไปเรื่องกราฟนะครับว่าเราก็มักจะพูดว่าเฮ้ยเราเรียนเราศึกษาเรื่องบาร์ชาร์ตเราบอกบาร์ชาร์ตมาจากอเมริกานะครับคนอเมริกาคนอังกฤษศึกษากราฟจากบาร์ชาร์ตเพราะว่าเขา proud to be American อะไรประมาณนั้นถ้าเกิดคุณอยู่ในแวดวงเดียวกับผมคุณจะทราบนะครับว่าความหมายที่ผมพูดหมายถึงอะไรส่วนเราก็คุ้นเคยกับ candlestick นะครับกราฟแท่งเทียนที่เป็น Japanese candlestick นะครับมันก็คือการพรีเซนต์กราฟอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งหลายคนก็เข้าใจว่าก็รู้ว่ามันมาจากประเทศจีนเอ้ยโทษทีมาจากประเทศญี่ปุ่นอันนี้ประเด็นก็คือว่า
ทำอย่างไรเราถึงทำให้เราครีเอทองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับขึ้นมาเป็นของคนไทยได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามที่จะทำนะครับแต่ว่าการที่จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะครับสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเนี่ยทั้งกระบวนการทั้งวิธีการคิดการเชื่อมโยงอะไรต่างๆมันต้องใช้ระยะเวลานะครับมันต้องใช้การพิสูจน์และองค์ความรู้เนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นไดนามิกก็คือมันก็จะมีการแปลเปลี่ยนไปซึ่งถ้าหลายคนไม่ได้เทรดในตลาดอย่างจริงจังอาจจะไม่ทราบว่าไอ้คำว่าองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าตลาดมีความเป็นไดนามิกมันเป็นอย่างไรแต่เป็นว่าสิ่งที่คุณวิเคราะห์เนี่ยณตอนนี้มันอาจจะเกิดความคาดเคลื่อนในอีก1นาทีข้างหน้าหรืออีก1ชั่วโมง1วัน1ปีก็ได้นั้นหน้าที่คุณก็คือต้องมีหน้าที่ตรวจสอบนะครับตรวจสอบสัญญาณหรือว่ารูปแบบของกราฟที่คุณวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอนะครับไอ้นั่นเป็นวิธีการอันนี้ก็ย้อนกลับมาว่าทำอย่างไรล่ะที่เราจะพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยได้อย่างจริงจังนะครับได้แล้วมันใช้งานได้ผลย้อนกลับไปที่ความคิดของคนส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ได้เป็นนักวิชาการที่ไม่ได้เป็นนักพัฒนาที่ไม่ได้ทำ R&D นะครับเขาก็จะไม่ทราบกระบวนการของการพัฒนาของระบบความคิดหรือซิสเต็มอะไรต่างๆเขาก็จะมองว่าวิธีการไหนที่ดีนั่นก็หมายความว่าวิธีการนั้นจะต้องทำให้เขาได้เงินนั้นวิธีการที่ไม่ดีก็คือเขาไม่ได้เงินก็คือเสียเงินนั่นเองมันเป็นเหมือนกับเรากำลังจะบอกว่ามหาลัยไหนดีก็คือมหาลัยไหนก็ได้ที่รับเราเข้าไปเรียนแล้วจบมาต้องได้เงินเดือนสูงๆเท่านั้นไม่ใช่ได้เงินอย่างเดียวนะครับต้องได้เงินสูงๆเท่านั้นแล้วไม่ตกงานนะครับแต่เราไม่ได้ พูดถึงกระบวนการภายในเราไม่ได้พูดถึงเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสิ่งที่อยู่ภายในว่ามันเป็นอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับผู้เรียนด้วยไหมนะครับการที่ผู้เรียนแล้วไม่เข้าใจเนี่ยมันเกี่ยวมันส่งผลอย่างไรกระบวนการการเรียนการสอนอาจจะดีหรือแย่ก็ได้ผู้เรียนก็อาจจะดีหรือแย่ก็ได้อันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับดังนั้นเวลาที่บ้านเราเนี่ยเวลาที่เราศึกษาเรื่องการลงทุน